วัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่รับรองว่าถูกใจนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าอยากได้ความแข็งแรงที่แบบก้าวกระโดดนะคะใช้เวลาอันสั้นนะคะเพียงแค่ 4-5 นาทีต่อวันนะคะแต่ว่าการันตีเลยว่าถ้าคุณทำท่าตามนี้นะความแข็งแรงของคุณจะเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนค่ะสำหรับท่าแรกนะคะไม่พูดมากเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าเบอร์ปี้นะคะเดี๋ยวจะทำแบบสเต็ปแบบไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าก็ได้ความเหนื่อยพอสมควรเลยค่ะท่าแรกนะคะคือเอามือวางลงไปแบบนี้นะคะกระโดดตึงแล้วก็กระโดดตบนะคะเดี๋ยวขอทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะต่อเลยนะคะทีนี้จากท่าเบอร์ปี้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มท่าที่เรียกว่าแพลงแจ็คเข้าไปนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงก็คือมือวางปุ๊บแล้วก็แยกขาออกขึ้นมากระโดดตบนะคะทำพร้อมกันเลยค่ะ10ครั้งเหมือนเดิมค่ะไปท่าต่อไปนะคะทำแบบเมื่อกี้แต่จะเพิ่มสควอทเข้ามานะคะทำให้ดูนะท่าแรกแบบนี้ก่อนแยกออกกลับเข้ามาสควอทแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ทำต่อเนื่องนะคะขอทั้งหมดค่ะ10ครั้งค่ะสู้ตายนะเนี่ยอย่างนี้นับ1ต่อแล้วค่ะ2แล้วโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่เรียกว่า Mountain Climber ค่ะก็ตั้งท่าเหมือนท่าวิดพื้นนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงเข่าเข้ามานะคะให้ชิดกับอกมากที่สุดนะคะขอทั้งหมดนะคะ40ครั้งค่ะไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่แบบว่าทำได้ไม่ได้ยากเลยนะคะใช้พื้นที่นิดเดียวนะคะแต่ว่าเราเพิ่มความหนักเข้าไปนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะโดยเฉพาะความอึดความอดทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเบิร์นไขมันได้อย่างดีแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะด้วยค่ะผู้แข่งแนะนำก็ให้ทำนะคะไม่ต้องเยอะเลยวันละ5นาทีเนี่ยแค่นี้พอแล้วสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะเพียงแค่นี้รับรองว่าคุณจะมีสมรรถภาพร่างกายที่แบบแข็งแรงแล้วก็อึดขึ้นแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะ